ำดับต่อไปค่ะจะเป็นการทอดผ้ามหาบังสุกุลขอเรียนเชิญผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.รัชพันธ์ ภาณีผู้อำนวยการศูนย์วิทยาบริการและชุมชนสัมพันธ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชอดีตรองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีประธานในพิธีทอดผ้าไตรมหาบังสุกุลและวางดอกไม้จันทร์เรียนเชิญค่ะและกราบนิมนต์ท่านพระครูอุบลพนาพรเจ้าคณะตำบลในเมืองเขต2เจ้าอาวาสวัดเลียดเป็นองค์พิจารณาผ้ามหาบังสุกุลวางดอกไม้จันทร์และพิจารณาเชิญบาตรเป็นลำดับไปกราบนิมนต์ค่ะเดี๋ยวดอกไม้อย่าเพิ่งวางดอกหนึ่งวางก่อนส่วนใหญ่จะให้โยมวางก่อนขอเรียนเชิญพระคุณเจ้าทุกรูปวางดอกไม้จันทร เชิญท่านผู้มีเกียรติทุกท่านวางดอกไม้จันทร์เพื่อประชุมเพลินThank you.
ับไม่ได้ยืนไม่ได้ไม่ไดThank you.
ูตออสเตรเลียจะมาบางพวงมาลาวันที่30ตุลานี้นะกรณีพิเศษประมาณ9โมงกว่าที่อำเภอชลีความดีนะคะสวัสดีค่ะโอ้จำหนูได้ไหมจำได้จำได้อาจารย์ไปเด้อกระถิ่นอ่ะวันที่เท่าไหร่16 27 26 27 27 27 อาทิตย์หน้าอ๋อๆๆไปได้บ่มีไทยๆอยู่ค่ะค่ะสวัสดีครับ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 ผมขอโทษอันนี้อยู่ในมือดอกไม้อยู่มันไม่ซื้อบ้านเหรอมันวางแล้วเออมันไปนะอันที่สะอาดวางไหนคือได้ยินทำไมคุณแม คุณมากนะครับ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 ขอ1ถุง1ถุงยังไม่ได้บอกอันนี้ได้ไหมครับเอ้ยมีบอกขอบคุณหลายพวกเก่งกว่าพวกเก่งกันแล้ว